ถามดีไว้ทำไมคะไม่รู้หรออ่ะเวลาเกิดคดีความขึ้นมาเราไปแจ้งความที่ไหนสถานีตำรวจใช่ไหมที่ศาลนะคะในบางคดีค่ะคนที่ตำรวจจับมาได้อ่ะเขาจะยังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยค่ะรู้จักคำว่าผู้ต้องสงสัยไหม suspect อ่ะรู้ไหมผู้ต้องสงสัยก็คือคนที่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะในทางกฎหมายผู้ต้องสงสัยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะเขาจึงอาจจะถูกเรียกตัวค่ะมาที่ศาลเพื่อมาให้การนะคะและผู้พิพากษาทำหน้าที่ตัดสินเขาว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่นะคะศาลนะคะมีไว้เพื่อตัดสินคดีหรือในทางกฎหมายจะเรียกว่าการพิพากษาคดีค่ะและก่อนกระบวนการตัดสินจะต้องมีการพิจารณาคดีค่ะในการพิจารณาคดีก็คือการฟังก่อนค่ะแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินนะคะสิ่งของที่สำคัญสองอย่างในการพิจารณาคดีก็คือหลักฐานและคำให้การรู้ไหมว่าหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือสิ่งของที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะอย่างเช่นอาวุธที่ใช้ทำการใช่ไหมปืนมีดร่องรอยการต่อสู้รอยนิ้วมือ DNA ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะสิ่งของเหล่านั้นที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะจะเรียกว่าหลักฐานค่ะส่วนคำให้การคือคำบอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในที่เกิดเหตุนะคะว่าเห็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรตอนไหนนะคะในศาลนะคะมีทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งผู้พิพากษานะคะเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินคดีต่อมาค่ะคือเลขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านเอกสารแต่ว่าไม่สามารถช่วยตัดสินคดีความได้นะคะและต่อมาในศาลจะมีการสู้คดีกันระหว่างสองฝ่ายค่ะฝ่ายแรกก็คือโจทก์ผู้หรือว่าผู้เสียหายนะคะผู้ยื่นฟ้องร้องคดีอีกฝ่ายนึงคือจำเลยหรือว่าผู้ต้องสงสัยค่ะเขาไม่ถูกฟ้องร้องคดีนะแต่โจทและจำเลยค่ะเป็นบุคคลธรรมดากฎหมายมีความซับซ้อนมากค่ะเขาจึงต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเก่งกฎหมายมาช่วยนะคะเมื่อกี้ถามมาใช่ไหมว่าเวลาเกิดคดีความเราต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วคิดว่าทุกคดีได้ขึ้นศาลถูกไหมไม่ทุกคดีนะคะจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนึงค่ะที่เรียกว่าอัยการค่ะอัยการนะคะจะเป็นเหมือนหัวหน้าตำรวจค่ะเพราะว่าเวลาเกิดคดีความอัยการเข้าไปที่เกิดเหตุได้เลยนะคะขอหลักฐานนำมาใช้ได้เลยค่ะบางครั้งอัยการเราจะเรียกเขาว่าทนายความแผ่นดินด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักกฎหมายของรัฐบาลด้วยนะคะอัยการจะทำหน้าที่พิจารณาค่ะว่าคดีนั้นมีความร้ายแรงหรือไม่มีโจทก์มีจำเลยครบหรือไม่ถ้ามีครบค่ะเขาจะเขียนคำยื่นฟ้องร้องมาที่ศาลค่ะแล้วมาพร้อมกับโจทก์หรือว่าผู้เสียหายส่วนจำเลยค่ะจำจ้างทนายความเอกชนมาคอยช่วยด้านกฎหมายเดี๋ยววันนี้เรามี4คนใช่ไหมเดี๋ยวจะขอตำแหน่งผู้พิพากษาอัยการทนายความก็พยานสี่ตำแหน่งนี้นะมีใครอยากเป็นผู้พิพากษาไหมคะแม่อ่านหนังสือเก่งสุดใครมั่นใจว่าอ่านหนังสือมีใครอยากเป็นผู้พิพากษาเงินทำหน้าใหญ่เลยนะผู้พิพากษาใหญ่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินคดีไม่มีใครแข่งขันกับเพื่อนอยากให้เพื่อนเป็นนะคะคุณหญิงแบบเพื่อนเลยค่ะต่อมาค่ะมีใครอยากเป็นอัยการไหมคะหัวหน้าตำรวจคนอื่นไม่มีนะเดี๋ยวจะเหลือทนายความกับพยานนะคะต่อมาค่ะเด็กกระดุมไม่เรียบร้อยนะครับอัยการแล้วก็ทนายความเป็นอัยการครับแล้วก็พยานนะคะใส่แล้วติดกระดุมไม่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพูดภาษานะครับไปนั่งมองดูครับใครเป็นทนายครับทำไมเขาไม่มีเนี่ยอะไรผมทำแม่เอาเมื่อกี้แกะเหรอทำไมเขาเก่งดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำแม่เขาพูดภาษาแต่ชุดไม่เหมือน